ในกับบรรดาครับในแกงกองกับบรรดาโอ้มันสิเข้าพรรษาอีก70,000แล้วสิไปยังไงจริงๆจะเข้าพรรษาแล้วนะอีก7 วันแค่นั้นเองจะภาวนาเข้าพรรษาอีก7 วันนะดูเฮ้ยสิครับยังไงมันสิเข้าพรรษาแล้วอีก70,000ไปลงตายบ่ให้บ่ปกติกับบรรดาก็จะประมาณพฤษภาอะไรอย่างงี้นะอันนี้มันสิเข้าพรรษาเพราะแห้งได้อีก70,000เดี๋ยวอีก7 วันนี้จะภาวนาเฮาสิกลับยังไงลุงตาสิบ่ให้บ่อาจารย์ลุงตาให้ไอ้ลุงปู่ให้มาแต่งบาตรนี่เฮ้ยจังได๋เนาะเอาเดี๋ยวไปกลับให้ลุงปู่ก่อนอาจารย์ก็ไปหาลุงปู่ไปกราบท่านกับบรรดาลั่นกับบรรดาพูดอย่างเงี้ยกับบรรดาท่านปู่ครับเดี๋ยวอีกอาจารย์กลับยันปู่ครับพี่อีก70,000สิภาวนาเลยเด้อปู่ปู่น่าก็ยากลับหวยอาจารย์บ่ให้บ่ครับปู่บ่ให้แล้วกลับกลับเดี๋ยวนี้ไปแต่งบัตรขอโอกาสปู่ให้กันหน่อยอยู่นําแน่ปู่ได้71,000บ่อยู่นํากลับครับเดี๋ยวนี้ไปแต่งบัตรถ้าท่านบ่ไปแต่งบัตรท่านสิไปไสก็ไปพูดอย่างนี้เลยนะท่านจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่กับผมถ้าบ่ไปแต่งบัตรไปอยู่นําหวยอาจารย์เพิ่นบ่ให้ดอกไปนะไปแต่งบาทอยู่นี่ถ้าท่านจะอยู่เนี่ยท่านบอกว่าถ้าท่านจะอยู่เนี่ยบ่ต้องมาอยู่นําผมถ้าท่านบ่อยู่บันตาท่านสิไปไสก็ไปซะไม่ใช่มาอาจารย์มาพูดโอ้อวดนะเล่าสู่กันฟังกับบันตาอยู่นี่แต่งบาทถ้าท่านบ่ไปอยู่บันตาท่านบ่ต้องมาอยู่นี่สิไปไสก็ไปพูดอย่างงี้นะจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่นี่ผมไม่ให้อยู่ด้วยผมบ่ให้อยู่นําเด้ต้องไปอยู่นําผมอาจารย์โอ้อาจารย์ก็พูดไปไหนรีบไปแต่งบาตรพูดต่อท่านบอกว่าอันนี้ไม่ได้โอ้ได้อวดนะผมสิบอกท่านนะพ่อแม่อาจารย์สิมีงานใหญ่เฮ็ดอยู่เด้อท่านไปซอยเพิ่นท่านสิได้อีกแรงนึงซอยเพิ่นนะท่านสิได้พ่อแม่อาจารย์สิเฮ็ดงานใหญ่อยู่เด้แต่ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่รู้ว่าท่านจะทํางานใหญ่ฟังแล้วก็พ่อแม่อาจารย์เฮ็ดงานใหญ่อยู่เด้ไปต้องกลับไปจะคิดจริงท่านพูดคนนั้นอยู่แต่ว่ามันพูดแล้วเหมือนโอ้อวดไม่ควรพูดพูดได้แค่นี้ท่านบอกกลับผมไม่จัดเห็นงานใหญ่อยู่ดิต้องกลับมื้อนี้ท่านถ้าท่านบ่กลับไปอยู่บ้านตาท่านบ่ต้องอยู่นี่สิไปไสก็ไปอย่าลงไปแต่งบาตรกลับไปแต่งบาตรก็มาก็บลาหลวงปู่พอกลับไปกราบลาไปถึงหลวงตาขึ้นไปกุฏิหลวงตาไว้กับเมื่อไรบอกไปหากุฏิอยู่เด้อท่านกุฏิใดว่างหาใดว่างก็ไปอยู่เด้อเมื่อไรบอกโอ้โหใจนี่นะเต้นตุบๆเลยโยมเพราะว่าอีก7 วันภาวนาเข้าพรรษาอย่างเขาไปกราบที่กุฏิท่านเมื่อไรบอกไปหาใดว่างก็ไปอยู่เด้อคนอาจารย์ว่าปกติท่านไรนี้เลยใจเต็มตุบโอ้เขาจะออกมันจะออกหัวออกก้อยขึ้นไปกุฏิต้องตายเดินแทบจะไม่ก้าวจะแทบจะไม่ไปไม่ได้นะไปกราบน้องตาไปถึงวัดบาทก็ไปวางไว้นู่นก่อนเดินหัวใจจะตึบมันจะออกหัวออกก้อยเนาะเฮาหนึ่งใหญ่ขึ้นไปกราบท่านมาแล้วบอกไปหันอยู่เด้อหันในวางก็อยู่เด้อโอ้โหรู้สึกมันเป็นกับเดินมากุฏิตัวเบาว่องเลยดีใจหลวงตาเมตตาทีนี้พูดถึงหลวงปู่ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่มาเสกสรรปัญญาหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านดีอยู่แล้วดีเลิศประเสริฐอยู่แล้วแต่อาจารย์มาพูดให้พวกเราฟังเหมือนเราคุยกันเหมือนญาติพี่น้องไม่ใช่ว่าอาจารย์มาเสกสรรปัญญาหลวงปู่ที่จริงหลวงปู่ไม่ต้องเสกสรรปัญญาหรอกท่านดีอยู่แล้วดีเลิศประเสริฐอยู่แล้วหลวงปู่ความรู้ของท่านไม่ธรรมดารู้อนาคตอาจารย์มาถึงบ้างอ๋อตรงไหนลงตามาเปิดโครงการช่วยชาติที่ลงตาพูดว่าเพื่อนเสียงานใหญ่อยู่ที่โอ้โหพอลงตาเปิดโครงการช่วยชาติถึงบ้างอ๋อเลยโอ้ที่ลุงปู่พูดว่าเหตุเราเห็นอาจารย์เสียงานใหญ่ลุงปู่ก็หาทองคำช่วยลงตาท่านเล่าให้ฟังว่า ผมให้โยมจดไปคือหมออ้วนทองคำนะหลวงปู่หาเนี่ยได้3 ตันกว่าเฉพาะหลวงปู่องค์เดียวนะป้อม
เฉพาะหลวงปู่องค์เดียวนะหาทองคำได้3ตันกว่าสาธุเออไม่ธรรมดานะหลวงปู่นี่ท่านบอกว่าเฮาให้เฮาให้โยมจดไว้ให้หมออ้วนจดไว้บันทึกเอาไว้ได้3ตันกว่าเฉพาะหลวงปู่ไม่ธรรมดาเนี่ยถึงขั้นจะเป็นพระหิริห่อทองเป็นพระธรรมดาวนาไม่ค่อยพูดไม่เทศไม่อะไรนะแต่เวลาหาทองคำได้เยอะจริงในบรรดาในบรรดาลูกศิษย์หลวงตาอาจารย์พูดอะไรไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์องค์อื่นนะหลวงปู่เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยถึงขั้นจะเป็นพระธรรมดาหรือเป็นพระผู้เฒ่ามงบมังแงบถ้าคนผู้ศึกษาบ้านๆก็บอกว่าฮะอะไรนั่นเขาเรียกอะไรนะป้อมเขาเรียกอะไรเนี่ยถ้าคนเห็นเหมือนโอ้ยเหมือนแค่ว่าโอ้ยฮะผู้เฒ่าหนิวมียังดอกนั่นภาษาเดี๋ยวเราโอ้ฟังคำได้สามตันแล้วความรู้ท่านอาจารย์พูดได้เลยว่าท่านรู้อนาคตล่วงหน้าอันนี้ไม่ใช่มาเสกสรรปัญญาหลวงปู่เล่าให้ฟังเจอกับตัวเองว่าหลวงปู่ท่านรู้อนาคตไปไกลคนมองดูไม่รู้หรอกท่านไม่แสดงออกท่านไม่ได้แสดงอะไรแต่คนที่ไปสัมผัสก็จะรู้ไม่ธรรมดาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่าที่หลวงตามีเหตุการณ์หนึ่งทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเนี่ยช่วงนั้นรู้สึกว่าหลวงตาเรารถท่านไปพลิกคว่ำมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า แล้วฟ้าหญิงเนี่ยไปเยี่ยมหลวงตาช่วงนั้นนะช่วงก่อนช่วยชาติหน่อยรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าปกติหลวงตาเราเนี่ยท่านก็จะไปเยี่ยมวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านก็จะไปเยี่ยมท่านก็จะไปเมตตาโรงพยาบาลเอาของเอาข้าวเอาน้ำพืชน้ำปลาปลากระป๋องมาม่าใส่รถไปเต็มท่านท่านก็จะไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้คิดดูว่าจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยรอบเดือนยังไม่ถึงครบรอบเดือนเลยเพราะว่าท่านไปเมตตาทุกจังหวัดเนี่ยทุกอำเภอไปทุกจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ท่านก็จะไปเยี่ยมวัดอันเมตตาวันนั้นท่านไปอาจารย์จำไม่ผิดก็ท่านไปคำตะก้าไปโรงพยาบาลคำตะก้าหรืออาจจะสีทะมันไกลอยู่คำตะก้านี่อันนั้นถ้าไปคำตะก้านี่รู้สึกจะไปช่วงช่วยฝ่ายหญิงกับพระราชินีแต่น่าช่วงที่ลงนี้น่าจะไปอีกโรงพยาบาลนึงที่รถลงตัดหน้าอาจจะจำสับกันรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าท่านทีนี้พูดถึงหลวงปู่ลีหลวงฟ้าหญิงเราพูดไม่รู้ยศท่านอะไรตอนนี้ตอนนั้นท่านเป็นฟ้าหญิงท่านมาเยี่ยมหลวงตามาเยี่ยมท่านแขนหักแล้วท่านก็อาจารย์ก็ได้มีวาสนาได้นั่งเป็นเพื่อนได้ฟังนั่งอยู่ตรงนั้นท่านฟ้าหญิงก็ทูลถามฟ้าหญิงถามว่าท่านพ่อฝ่ายหญิงนี่จะถามหลวงตาเนี่ยจะเรียกท่านพ่อเราอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมนะท่านพ่อนะลูกอยากขอถามอะไรท่านพ่อหน่อยไม่เป็นไรพระองค์ท่านก็ไม่ได้มาทุบหม้อทุบไหวัดจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรจะถามอะไรก็ถามลูกหลวงตาจะเรียกฝ่ายหญิงว่าลูกลูกจะถามอะไรก็ถามลูกขอเข้ามานะท่านพ่ออย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้ท่านพ่อก็อายุมากแล้วคุณกระหม่อมถามตอนนี้ท่านพ่อก็อายุมากแล้วแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่รู้ลูกไม่ได้พูดนั้นๆหรอกท่านพ่อพูดเถอะไม่เป็นไรจะพูดอะไรก็พูดเถอะพระองค์ท่านก็ไม่ได้มาครับหม้อครับไหวัดจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรจะถามอะไรก็ถามท่านพ่อก็เดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เกิดท่านพ่อเป็นอะไรไปลูกจะไปพึ่งใครเนี่ยฝ่ายหญิงถามลูกจะไปพึ่งใครไปถึงคำลีนะทำลีนี่เราเป่ากระหม่อมให้หลวงตาพูดให้พระองค์ไปพึ่งให้ลูกไปพึ่งทำลีนะทำลีเนี่ยเราเป่ากระหม่อมให้บวชตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่มั่นติดตามห้อยติดต้อยห้อยตามเรามาตลอดเราเป็นคนเป่ากระหม่อมให้เองทำลีเนี่ยให้พระองค์ไปกราบท่านนะไปสนทนากับท่านท่านเป็นพระดีน่ากราบไหว้บูชาเราเป็นคนเป่ากระหม่อมอย่างนี้ทำลีเนี่ยให้นะให้ไปกราบเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ให้พระองค์อ่ะให้ลูกอ่ะภาวนาดูเห็นทำรีเป็นอย่างนั้นนะให้พระองค์อ่ะให้ลูกอ่ะภาวนาดูภาวนาเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปถามทำรีนะว่าทำรีจะตอบได้ไหมนะถ้าพูดตรงไปตรงมาเลยว่าให้ลูกอ่ะภาวนาดูภาวนาอาการเป็นยังไงแล้วให้ลูกไปถามทำรีว่าทำรีจะตอบได้ไหมนะต้องไปกราบนะต้องไปกราบทำรีนะเราเป็นคนบองแล้วคุณก็บอกมาถามว่าท่านพ่อลุงปุรีอยู่ไหนท่านนี่เนี่ยอยู่หลังวัดเรานี่แหละหลวงตาว่าเนี่ยอยู่หลังวัดเราเนี่ยไปทางด้านนี้ที่ตะวันตกของวัดเนี่ยเขาเรียกว่าผาแดงภูผาแดงวัดป่าภูผาแดงไม่ใกล้หรอกอยู่หนองวัวซอเจ้าข้าเจ้าข้าหลวงเจ้าข้าท่านพ่อเจ้าข้าเดี๋ยวลูกจะไปกราบต้องไปนะทำรีไม่ธรรมดาเกิดท่านพ่อเป็นไรลูกจะไปพึ่งใครไปพึ่งทำรีทำรีไม่ธรรมดานะเราเป็นคนปลอบกระหม่อมให้นู่นบวชตั้งแต่วันพระราชทานวันเผาศพหลวงปู่มั่นบวชวันนั้นแหละก็จังหวะอย่างนั้นมาติดต้อยห้อยตามเรามาตลอดแต่ขอบอกนะพระองค์ท่านนะทำรีเนี่ยเป็นพระบ้านนอกคอกนาอาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องทำรีถ้าเป็นคนโบราณคนบ้านนอกคล่องนะท่านไม่ค่อยเรียนหนังสืออาจจะพูดไทยไม่คล่องพระยิงก็บอกไม่เป็นไรท่านพ่อลูกก็พอฟังได้อยู่ลูกไม่ต้องใช้ลาสาศัพท์อะไรหรอกท่านพ่อพูดธรรมดาก็ได้นั่นแหละครับผมเพราะว่าทำรีอาจจะพูดไม่คล่องถ้าเป็นพระบ้านนอกคล่องนะอาจจะพูดลาสาศัพท์ไม่เป็นไรลูกเลยลูกจะไปกราบท่านนะไปต้องไปพึ่งทำรีน่ะนะไม่ธรรมดานะหลวงปู่รีเราพอหลังจากนั้นนะพระองค์ท่านลงจากกุฏิลงตาก็มาสั่งผู้ว่าเลยสั่งผู้ว่าไปเรียนไปกราบเรียนหลวงปู่รีให้หน่อยได้ไหมว่าจะอยากไปกราบหลวงปู่ผู้ว่าก็บึ้งไปเลยทีนี้ก็อาจารย์ก็ถามข่าวฝั่งนู้นพระผาแดงว่าผู้ว่าไปกราบหลวงปู่ไหมมาอาจารย์ลาดมาผู้ว่ามากราบเรียนหลวงปู่แต่ว่าหลวงปู่ก็ย่อมหลวงปู่อาจารย์เลยถามความพระนุ่มพระนุ่มก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเป็นไหนหลวงปู่ว่าไงหลวงปู่ว่าผู้ว่าบ่มาเด้ออันนั้นธรรมะบอกให้บ่เป็นมันบอกบ่เป็นมันสิผิดจ่ายเพิ่นให้เพิ่นอยู่กับหลวงตาน่ะดีแล้วให้กราบหลวงตานะมาหาธรรมะว่าไว้บ่เป็นดิคันเพิ่นมาธรรมะสิหนีเด้ออือสิหนีเด้ออย่าว่าธรรมะเด้คันมาหาธรรมะเพิ่นเลยเด้หนีเลยกลัวหนีเลยไม่อยู่หรอกพูดบอกน้ําเพิ่นบ่เป็นอยู่น้ําลงตาน่ะไปบอกเพิ่นเด้ออย่ามาเด้ออย่ามาเด้ออือให้อยู่น้ําลงตาน่ะดีแล้วนี่พระผู้ประเสริฐเลิศเลยไม่ธรรมดาไม่โอ้ไม่อวดด้วยไม่คุยไม่โอ้ไม่อวดพระอันหลวงปู่ดีเราไม่ธรรมดาหาของคำได้ก็3 ตันกว่าแต่มีพระบางองค์นะไปสวมรอยหลวงปู่ในใจก็ไม่พูดแต่พูดให้ฟังเฉยๆเขาบอกกันแบบพี่น้องกันเนาะ มีคนมาถามอาจารย์นี่นะอาจารย์ลานผมถามหน่อยมีคนพระองค์นึงไปสวมรอยหลวงปู่ใช่ไหมบอกโอ้ยบ่แม่นหรอกผมเลยนะผมไม่ได้โอ้อวดผมนั่งอยู่นั่นเลยไม่ใช่ผมโอ้อวดผมก็มีวาสนาได้ไปนั่งฟังกับหูสองหูผมนี่แหละอยู่บนกุฏิหลวงตาไม่ใช่องค์นั้นหลวงปู่ลีผมยืนยันได้เลยอย่าว่าเอาคอยืนยันเอาหัวยืนยันได้เลยเอาคอเนี่ยหลักคอเป็นประกันเลยมาตัดคอผมเลยคือหลวงปู่ลีหลวงตาพูดด้วยพูดกับฟ้าหญิงไม่ใช่องค์นั้นคือหลวงปู่ลีแล้วนี่แหละโอ้เพิ่นคือพ่อเพิ่นโอ้จักแล้วเรื่องของเพิ่นเขาจะไปเบ้าเถอะเนาะหลวงปู่ลีไม่ธรรมดานะนะให้ภูมิใจนะป้อมที่อาจารย์พูดนะที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ได้เอาใจป้อมนะอาจารย์ชื่นชมและอนุโมทนาได้ทางใจไม่ได้มาพูดเอาใจป้อมที่มีศรัทธา
เอาทองคำถวายหลวงตาบูชาหลวงตาจ้าคุณเจ้าค่ะไม่แน่นะอาจจะเป็นติ่งหลวงตาก็ได้ติ่งนึงอยู่ในนั้นในทองคำหลวงตาใช่เออพอละมั่งมหาโอ้ไว้บ่มื้อหน้านี่มันสิเบิดเราลงปู่ดีแล้วครับวันนี้ก็ไม่ชีนะไม่ชีไม่ชีวิริยะไม่ชีกันกุตตะขอโอกาสจะตอบเพราะว่าเจ๊ก็ไปฉีดยาแล้วเจ๊ก็ขึ้นไปทำงานเลยที่นี่เจ๊รู้สึกว่าเรียนหน้าเมื่อวานเหรอเขามีคนทำได้อยู่หรอกคนในป่วยก็ไม่ชีกินตามยากุตตะพวกนี้ส่วนไม่ชีเอาไปช่วยกันปะให้เสร็จก่อนวันนี้เนาะแผงหนึ่งใช่ไหมแม่ชีโย่งแม่ชีโย่งแม่ชีปินตามายากุตตะแล้วก็ทั้งดาวไปปั่นปูนให้เขาสองตินที่ครัวนี่เดี๋ยวเขาก็มาตั้งนั่งร้านเนอะแต่วันนี้เอาไปลุมกันแผงนี้ก่อนเพราะว่าชอบเขาจะฉาบอีกแผงบนพระเศียรเสร็จพรุ่งนี้เขาจะได้ต่อแผงนี้ได้สามวันนี้หมวยเขาก็จะมาทำแมงโก้ข้างบนด้วยก็นั่นแหละหมวยทำก็ทำไปเลงโก้มีหมวยมีชิโยงทำได้ แต่ว่า แผงนี้ แผงนี้เขาจะจับพรุ่งนี้ไงวันนี้จึงต้องปะปูนนะจึงต้องปะปูนในวันนี้ส่วนพระเราก็มีเนี่ยกันครัวจะได้ใช้สักทีก็ต้องทำกรอบเหล็กฉีกเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็บอกคุณปโตแล้วคุณพ่อชุ่มคือว่าเหี่ยวมาไล่ทำตรงนี้ให้สำเร็จกันนกพิราบอะไรเขาซะตรงครัวนี้จะได้ใช้งานก็เมื่อวานนี้ก็ไปดูแล้วนะแม่ชีเริ่มแม่ชีคันติกาเริ่มรื้อของตรงนี้ออกนี่เราจะเอาให้เกลี้ยงมันน่าเกลียดนั่นก็ของแม่ชีโยงเดี๋ยวค่อยถลอกทยอยทยอยเอาของแม่ชีคันติกาก่อนเริ่มเอาของไปในครัวนั้นจ้ะตรงนี้เราจะรื้อออกให้เกลี้ยงนะไม่ให้เหลือหล่อเลยนะเพราะมันมีของรถพยุงพลังคนมาเห็นไม่ดีเอาค่อยๆทยอยเอาขึ้นไปตรงนั้นจ้ะเป็นครัวนะครัวนี่คนในวัดก็ใช้ได้ทุกคนนั่นแหละไม่เฉพาะแม่ชีสองแม่ชีนี่หรอกแต่ว่าเป็นหลักอยู่แต่คนอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะหนึ่งครัวที่ลูกป้อมก็สนับสนุนให้สำเร็จนะเอาของมาถวายเลยนี่ทั้งกระถางที่เหลืออยู่นะสิริมาช่วยป้อมด้วยช่วยยกเลยมียาแจกแบ่งแม่ชีกันไปเป็นขวดยานะแบ่งกันไปนะทั้งกระถางนี่มาถวายอาจารย์ทุลานมีอะไรถวายอาจารย์ลานถวายท่านเลยสังฆทานขึ้นมาวางต่อหน้าพระเลยนะส่วนยาก็แบ่งไม่ชีไม่ขาวแบ่งกันไปเลยช่วยกันเลยด่วนเลยทัศมียกมาวางต่อหน้าพระก่อนยกขึ้นมาวางไว้ก่อนผู้ถวายเขาจะถวายเองเรายกมาวางเฉยๆผู้ชายช้อนช้อนเอาคล่องคล่องนะรวยมาได้มาท่านกันจานวางไว้ก่อนนะฟังก็ถวายขึ้นมาข้างหน้าพระนี่เลยดิเออนั่นแหละวางนั่นแหละเออแล้วนั่นแหละความจะได้ถวายอะไรถึงแค่องค์ไหนก็แค่องค์นั่นแหละที่มีนั่นแหละดูยาแจกแบ่งออกไปให้ไม่ชีเป็นยานั่นเออนั่นแหละนั่นแหละยาแจกแบ่งกันไปให้ป้อมไปแจกอ่างขึ้นมาเลยป้อมมาถวายท่านอาจารย์อันนี้อีกชุดหนึ่งนี่ชุดไหนเนี่ยนี่ชุดหนึ่งเนี่ยทั้งกระถางเนี่ยไปข้างหลังเลยครบยังท่านอะไรที่ไม่ใช่มาไม่ลงมาท่านอะไรนี่หนึ่งไม่เป็นไรก็แยกไว้ก่อนก็ได้ชุดหนึ่งแยกไว้ก่อนดูป้อมป้อมนั่นเลย
นั่นแหละยาเยอะถวายท่านจันลานเลยท่านแจกพระเองแหละชยามะชาตุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งสังฆทานพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุถวายท่านจันทร์เลยท่านทราบบุญชำระนี้ส่ง 1,000 บาทบุญค่าไฟวิทยุเรสถานีวิทยุเรดิโอ 1,000 บาทร่วมบุญสร้างวิหารพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน 1,100 บาทเจ้าค่ะท่านสาธุดังๆมีญาติธรรมร่วมทำบุญมาด้วยเจ้าค่ะวางเลยลูกดีแล้วเจ้าค่ะบุญเนื้ออย่างนี้จะของเดือดร้อนเนื้อค่อยๆทำไม่ใช่ทุ่มเมาของเด็กร้อนนะ
ค่อยแบ่งนะที่นาถวายไปเลยเนี่ยทุกองค์เลยไปอาจารย์ทำได้อยู่ฉันว่าเด็กแบ่งทำอย่าให้เจ้าของเด็กร้อนนะเจ้าค่ะทำบุญมันเกิดคุณแม่วันไหนนะวันที่4มิถุนายนเจ้าค่ะทำบุญเผื่อไปถึงวันเกิดคุณแม่ด้วยเลยใช่ไหมทำบุญให้คุณแม่ ตั้งแต่เมื่อวันก่อนนั่นแหละบางวันทำบุญให้คุณแม่ด้วยถือโอกาสวิสาขบูชาทำบุญให้คุณแม่แพทย์หญิงจวงจันทร์จันทร์ซื่อด้วยเนาะรับผ่อนวันนี้วันอังคารบทไหนแล้วเรามองไม่เห็นตาเรามองไม่เห็นนะจิโรกุเดสุโอ้บทใหญ่เลยยะถาวริวาปุราปริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะจะมิเจตุสัมเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนาระโสยะธามณิโจติระโสยะธานวิวัจันตุสัมบารโกอินาสัตุมันภวันตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวาภิวัฒนาสิริสนิจังวุฒปัญญายโนจันมาวันทันติอายุวันบาลังติโรกุเดสุติทันติสันติสิงกากะเตสุจังอาวาระบาสุติทันติอากันตวานะสกังกรังปาอุเตอันนาบานามีกัจจโปเจอุปติเตนาเตสังโกจิสารติสัตตานังกรรมปัตติยาวังนันันติยาตินังเยโอติอนุกัมปกาสุจิงบานิตังกาเลนากัปปิยังบานโปจนังมีดังโอยาตินังโอตุสุขิตาโอตุยาตโยเดจตถาสมากันตวายาติเปตาปมากตาปาอุเตอันนบานามิสักัจจังอนุโมทเรเดวังคีวันตุโนยาติเยสังเหตุระบามเสธรรมหังจากตาปูชาดายกาจานิปลานายตัสสะกติอัตถิโคระเกตานวิจติวานิชาตาดิสินาดียันเลนะกยากยังอิโตดินเนนยาเป็นติเปตากาลกตาตหิงอุณเตอุตกังวุฒังยาตาดินังประวัตติยาตาวาริวาปุราปะริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอาดาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสกาจเม
เปตานังดังกินังดัจจาปุเบกตะมนุสรังนายรุนังวาโสโกวายาวัญญาบริเวนานาตังเปตานมัจายาเอวันติดันติยาตโยอายัญจาโคดังกินาดินนาสังกามิสุปฏิติตาทีการะตังอิตายาสาธานาโสปกัปปติโสยาติธัมโมจะอายังนิดาสิโตเปตานาปูชาจักตาอุราราบารัญจาบิโคนามโนปะดินังโทมิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติภวะตุสัพพมังกาลังรากันโตสัพพเทวตาสัมบะบุทธานุภาเวนาสดาสุติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังรากันโตสัพพเทวตาสัมบะธัมมานุภาเวนาสดาสุติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังรากันโตสัพพเทวตาสัมภาสังฆานุภาเวนาสดาสุติภาวันตุเตอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิตวะคะโตภะคะวะตะธัมโมธัมมังธัมมสังสุปะริปันโนอาจารย์ก็นึกถึงแม่ชีอาจารย์ขอย้ำนะแม่ชีเด้อโยมเป็นเพศแม่ให้ทำตัวหน้าเคารพกราบไหว้บูชาอาจารย์อาจารย์เจอมากับตัวแล้วนะเจอมันก็เป็นเนรถึงผู้หญิงอ่ะโยมเป็นเพศแม่ให้ทำตัวหน้ากราบไหว้บูชาอย่าเลี่ยงมากเด้อทะเลาะบ่อแว้งกันไม่ดีเลยอิจฉาริษยากันให้หน้ากราบไหว้บูชานะโยมเป็นเพศแม่ให้ทำตัวดีๆอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ให้ช่วยครูบาอาจารย์เพราะว่าพระเนนเราก็น้อยช่วยกวดตัดใบไม้อะไรนะช่วยกันอาจารย์เห็นเยอะด้วยนี่อาจารย์ก็ภูมิใจนะเห็นผู้หญิงมาบวชเยอะอยู่ที่นี่เยอะแต่ว่าอย่าให้มันมีเรื่องมากอย่าอิจฉาริษยากันใครมีหน้าที่อะไรก็ทำกันแบ่งกันทำนะโยมเป็นเพศแม่ให้หน้ากราบไหว้บูชานะอาจารย์ขอเตือนขอย้ำส่วนมากก็ไม่ส่วนมากจุกจิกเด้อาจารย์เห็นแม่เนี่ยแม่อาจารย์เนี่ยนะไม่จุกจิกเลยอย่าไปอิจฉาริษยากันใครมีหน้าที่อะไรก็ทำเด้อบุพเพชีแม่เราเป็นเพศแม่นะให้ทำตัวหน้ากราบไหว้บูชา